Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อป X-Man นะครับผมกับเกมจูซิตวอร์ดาครามซีซั่น2นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วนะในวันอังคารนี้นะผมเผอิญผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะวันนี้ก็เพิ่งจะได้เข้ามาในเกมนะทุกคนก็มีกิจกรรมมากมายเลยสำหรับวันนี้นะผมแล้วว่ามีสิ่งที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันแล้วกันว่ามันคืออะไรนะอ่ะก็อย่าลืมกันนะผมสำหรับกิจกรรมประจำวันนะที่แบบว่าทุกคนจะได้ฟรีๆเลยล่ะแล้วพูดถึงนั่นก็คือปฏิทินนะผมมันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็วันนี้ก็รับ150แบงค์เขียวนะผมสำหรับใครที่อยากได้แบงค์เขียวอย่าลืมเข้ามารับกันนะผมผมก็รับไปแล้วเรียบร้อยนะก็พรุ่งนี้ก็600ดีเอ็นเอนะแต่สิ่งที่อยากได้ที่สุดนั่นก็คือเจมยุงนะผมเพราะว่าการที่จะได้เจมยุงนั้นมันเชิงเสียดยากเย็นยิ่งนักเรียกว่ายากเย็นยิ่งนักเลยทีเดียวขอผมดูแลกของนะเทรดเลยมั้ยต้องเอาซะหน่อยมั้ยโถเอ้ยไม่เป็นไรผมทําได้ผมทําได้ทุกตัวแหละถ้าผมอยากจะทําแต่ตอนนี้ผมยังไม่ทําเพราะว่าผมก็พยายามไล่ไปเรื่อยๆอ่ะสําหรับน้อง FC ที่แบบว่าต้องการอยากจะรู้นะผมว่าเราฟาร์มเงินกับฟาร์มอาหารยังไงนะผมเงินก็ง่ายๆนะผมก็คือการที่เรามีไดโนเสาร์เลเวลแม็กเยอะๆนะผมเมื่อเลเวลแม็กเยอะๆแล้วมันก็จะทำการดรอปเงินในระดับสูงสุดนะผมเมื่อเราดรอปเงินในระดับสูงสุดเราก็จะมีเงินเยอะนะผมส่วนอาหารนี่ก็ง่ายนิดเดียวนะผมนั่นก็คือเราต้องอัพที่ผลิตอาหารให้เลเวลแม็กนะแล้วก็จากนั้นก็ทำเลเวลตัวเองให้ได้เหลือเทรดตรงนี้นะผมเราก็สามารถเทรดของได้แบบสบายๆแหละทุกคนก็เอาเงินนั่นแหละที่เราได้นะไปแลกอาหารนะผมอาหารก็จะเยอะแล้วอ่ะมากิจกรรมตรงนี้นะผมอย่าลืมนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมีการ์ดไฮบริดไว้ติดบ้านสักหนึ่งใบนะผมก็มีการ์ดเกลือเหมือนกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไล่เลี่ยกันหมดเลยนะผม 3% หมดเลยดังนั้นโอกาสที่เราจะได้การ์ดวิบวับนี่ก็ไม่ใช่วิบวับดิไฮบริดซุปเปอร์แรร์นี่ก็เป็นไปได้นะผมสไปโนแรปเตอร์นะผม ในแพ็คที่มีชื่อว่า Follow the Rainbow นะครับผมนะอย่าลืมนะง่ายๆนะเพียงแค่แบบว่าอีโวหรือไฮบริดไดโนเสาร์สักตัวหนึ่งนะครับผมก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะง่ายนิดเดียวเลยอ่ะมาวันนี้ไล่ตีแพ็คกันก่อนอ่ะนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ผมไม่อยากจะพูดถึงเลยนะผมแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปช็อตไง จะได้รับได้ไงแม่งมาแล้ว สำหรับลีกหน้านะครับผมเทอริซิโนซอรัสเจน2นะครับผมมารอแล้วก็ผมก็เลือกเทอริซิโนไว้นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เขาให้เลือกโหวตกันนะผมก็เลือกเป็นตัวนี้นะก็ทีแรกมันให้เราเลือก Cat of Titan ใช่ไหมเราก็เลือกไปแล้วนะแล้วทีนี้ให้เราเลือกตัวนี้นะผมเราก็เลือกไปแล้วผมเลือกตัวนี้นะผมก็อย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด มาแล้วนะครับผมมาอย่างไวเลยคะแนนโหวตเป็นเอกฉันท์นะผมอ่ะมาตีแพ็กกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะเริ่มระเบิดศึกรีกในสัปดาห์หน้านะผมจะเล่นเป็นโคแอดลาสเห็นไหมเอ้ยมันรังแกเกินไปเนี่ยโคแอดลาสเนี่ยไม่เอาดีกว่าอ่ะเล่นแพ็กน้ำก่อนดีกว่านะสำหรับช่วงเวลานี้ว่าเราไม่ได้ตีสัตว์น้ำมาหลายวันแล้วไงไม่ได้ว่ะมันแบบว่าอัดอั้นจิตใจว่ะมันต้องมีกันสักตุ้มสักตามหนึ่งแล้วกันผมจะเอาอันนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมแล้วก็เอาดาเมจที่ดาเมจมันมีเป็นพันเลยนะอ่อนข้อให้ไม่ได้นะดูจากอาการนี้นะผมเราจะต้องมีสัก400โอเคก็น่าจะสวยอยู่4เป็น6นะผมเมื่อ4เป็น6เสร็จแล้วเราก็ต้องมีอุ๊ยเราไม่มีตัวกระจอกเลยว่ะมีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นแหละผมทำไงดีอ่ะเฮ้ยแต่มันต้องล้ม2ตัวเลยนะโอเคเอาตัวนี้ไปตัวนึงก็แล้วกันไคโรซอรัสนะผมปะลุยกันดีกว่านะครับไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีธาตุเดียวนะผมธาตุเดียวทั้งวันธาตุเดียวธาตุเดียวทั้งคืนป้องกันหนึ่งไว้ก่อนโอเคยังไงฉลามเราก็ฉลามบุกตู้ทุกสมองและภูมิลบใช่ไหมไม่ใช่โอเคชิบหายแล้วมันไม่ทำอะไรเลยว่ะอาการนี้แย่จัดป้องกันไม่ปรึกษาด้วยดูปากมันซะก่อนดิพร้อมจะขับเมื่อมเราทุกเมื่อเลยทีเดียวนะบานมาเลยทีเดียวโจมตีไม่โจมตีโอ้ยเจ้าสุดๆเลยกูชอบบอทอย่างนี้ที่สุดโอเคแกเป็นบอทที่รักจริงๆผมว่ามันโจมตี5เหลือ1อ่ะดิเชื่อดินั่นไงโจมตี5เหลือ1จริงๆด้วยนะผมตายโอ้โหหัวสมองผมไปแล้วเรียบร้อยให้มันได้อย่างนี้สิฉันไม่กลัวอยู่แล้วฉันมีมังกรเขียวเอาไว้จัดการแกโดยเฉพาะโจมตี1โจมตี2 3 4โอเคเดี๋ยวไม่เนียนตาตายซะโอ้มันเก็บไว้ตัวหลังด้วย
ฉลาดเกินไปแล้วลงไปนอนกองนะผมมาเอ็กฟาตินัสมีดาเมจเป็นพันเลยดินี่ขนาดมันลดไปครึ่งนึงแล้วนะโดนโจมตี5ผมตายนะผมโดนกัดงวบๆเรียบร้อยไม่ตายได้ไงแต่ว่าเหมือนบังคับมันนะเพราะเรามีเลือด500บังคับให้มันต้องโจมตี4นะผมดังนั้นก็เลยเข้าทางเราสุดๆโอ้โจมตี2เอง800ผมรับได้แค่ทีเดียวนะผม1 2 3โอเคสบายไว้ใช้ไม้ตายด้วยเจอมีน้ำแล้วซะหน่อยตบมันนี่นะไม่ตบด้วยครับฟันหางเพราะหางเรายาวอาวุธรับไม้ตายเลยมีฟันไม่กัดนะผมใช้หางตบอย่างเดียวเพราะหางเรามันยาวมากโอ้ยโจมตี4ตายไหมอื้อไม่สะเทือนเรือนลั่นใดๆดังนั้นเรียกว่าแค่กามหักไปนิดนึงแค่นั้นเองจัดการมันไทโรจังรออยู่นานแล้วอดทนกับเธอมานานแล้วตายอย่าอยู่เลยในที่สุดก็ได้ปลดปล่อยสักทีชนะเลยก็ชนะไปอย่างแบบว่าไม่น่าเชื่อนะก็เราโอ้โหห่างจากมันเยอะเลยทั้งดาเมจทั้งเลือดทั้งอะไรต่อมีอะไรนะผมก็จะเอาต้องเอากระดองไปสักตัววะไม่ได้วะธาตุกระดองนี่มันสำคัญมากนะอ่ะอัพตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมาใช่ไหมเฮ้ยมันมีพันฝ่าเลยนะถ้ามันเปลี่ยนมานี่เราอาจเหงาได้นะช่างมันก็พอเก็บสแต็กได้อยู่เราจะต้องมีธาตุน้ำโอ้แม่งที่ต้องส่งพลังเลยนะถ้าไม่ส่งพลังนี่หลุดยากนะตัวนี้485โอเคโอเคโอเคมี600ฝ่านะผมโจมตี3ก็คงโค่นได้สบายสบายเล็งใหญ่เลย ผมว่าไม่เอาดีฝ่าต้องมีดาเมจข่มหน่อยละกันนะประมาณนี้แหละทัดกระดองนี่เราจะเอาพี่เต่าไปไหมน่าจะไหวไหมว่าไหวนะพี่เต่าเนี่ย400นะผมก็เป็น600โอเคไปลุยกันดีฝ่ายังไงก็เอาชนะได้แน่ๆอยู่แล้วละมั้ง ไม่มั่นใจเท่าไหร่ได้แซ่ฉันเชื่อในไดโนเสาร์ของฉันสัตว์น้ำนะใช่ไดโนเสาร์มันอาจจะไม่ใช่สัตว์ไดโนเสาร์ก็ได้นะผมอาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะผมป้องกันไหมต้องป้องกันนะถ้าไม่ป้องกันนี่เราเจ็บนะเราเจ็บเยอะเลยด้วยถ้ามันออกมานี่มันซัดตามเราตายห่าเลยทีเดียวไม่รอดนะครับผมบอกไว้ก่อนอันแหน่ยังข่มได้ว่าดาเมจเราแสดงว่าแรงมากมันถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวเลยทีเดียวเราเจอกันครั้งที่2แล้วสินะแต่คราวนี้รู้สึกว่ามันจะแกร่งกว่าเดิมเยอะป้องกัน2เดชป้องกัน2เดชตะเกียบมันจมตี1ไปแล้วมันไม่ได้เปรียบเราแล้วนะครับผมยังไงก็สู้เต่าเราไม่ได้หรอกเพราะว่าโลกเกาะแล้วมันเต็มสตรีมเรียกว่าความแข็งแกร่งนี่เป็นแทงชัดดีเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้โอเคป้องกัน1ก็ไม่ปึก3เออลุงนี้เราป้องกัน3ก็ดีอ่ะมาตายแง่แก่โจมตี3แจ๋วแจ่มสุดๆกูนึกว่ามันจะโจมตี1ซะแล้วแล้วมันโจมตี1นี่ผมเหงาเลยนะโอเคทำได้ดีมากเจ้าเต่าใบไม้แกจะต้องเจอตำนานที่ยังมีลมหายใจเนสซี่แห่งทะเลใต้ใช่ป่ะโจมตี3อุ้ยพอเลยว่ะโอ้โหแข็งแกร่งมากเลยเนี่ยตัวนี้ไม่ธรรมดาจัดการมันเนสซี่นี่แน่เรียบร้อย 3,055 ต้องไปนอนกองใต้สมุทรนะผมโอเคอุ้ยหมูสาซอปากแม่งใหญ่มากชิบหายแล้วโดนง่ายเปล่าไม่โดนง่ายนะผมเจ๋อแจ่มสุดๆป้องกัน5นะผมโอเคเป็นการดักทางไปในตัว ฉันรู้การเคลื่อนไหวของแกหมดอยู่แล้วไม่ว่าแกจะเก่งแค่ไหนในทะเลนี้แต่ฉันอยู่มานานกว่าแกข้าประสบการณ์ฉันมันเยอะนี่นะฮะโอ้ยกระแทกแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้บอกเลยว่าความหนังเหนียวของฉันนี่ฉันอยู่รอดมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ตายซะอย่าอยู่เลยจิกก็ให้จบจบไม่ใช่จิกโอเคเรียบร้อยตัวนี้ผมคงไม่ไหวแล้วนะไฮโนซอรัสนะผมแข็งแกร่งมากเลเวล21ยอมตี4ไปสิครับอย่างงี้โอ้โหโดนงับจังๆเรียบร้อยลงไปนอนกองเหนือไฮโนซอรัสยังมีฮิโนยัสตายซะเถอะจัดการมันด้วยท่าไม่ตายสูงสุดฮิโนดัสเรียกว่าจะต้องไม่ตายกันสักนิดนึงไม่ได้เลยปั่นเลยทีเดียว เรียกว่าท่าเจอท่าปั่นแปะเข้าไปถึงขั้นเรียบร้อยเลยทีเดียว กระดองเต่าอย่างเหล็กก้าโอ้ยแจ่มสุดๆ50แจ๋วแจ่มเพิ่งสู้อีก2ยกเองเหรอ โอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ยนี่ตัวลีกที่เราสู้กันเมื่อคืนนี้ในที่สุดมันก็ปรากฏตัวแล้วสินะ
ทั้ง Cat of Titan แล้วก็ทั้งลีกเลยนะผมปรากฏตัวทั้งคู่เลยแล้วก็ท่าสมบูรณ์ด้วยบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวนะครับผมผมเอาตัวนี้ไปตัวนึงไม่ได้ว่ะต้องเจอปรับพี่หมึกซะหน่อยแล้วก็จากพี่หมึกเสร็จแล้วแข็งแกร่งมากเลยนะฝั่งนู้นผมนี่ทำใจไม่ได้เลยนะเอาตัวนี้ไปตัวนึงนะผมแล้วก็เราจะต้องมีธาตุน้ำอ่ะธาตุน้ำนี้ลังเลมากว่าจะเอาตัวไหนไปดีผมจะต้องเอาตัวดาเมจไปไม่เอานี่เนี่ยเมกาชิรอนไปสู้ดีกว่ามาลุยกันดีกว่านะครับผมถึงเลือดมันจะเยอะแต่ยังไงดาเมจเราก็เป็นต่อนิดๆนะผมโอเคดูนี่เป็นต่อนิดๆนะเป็นต่อนิดๆวะ เป็นต่ออยู่นิดๆถ้าเปลี่ยนมาเราตายไหม600เราไม่ตายนะผมไม่เปลี่ยนโอเค ปลาหมึกสุกวิกของฉันนี่มันแข็งแกร่งสุดๆอยู่แล้วมาเลยเอ้ยมี900เองแต่แค่เลือดเยอะเฉยๆเท่านั้นอันนี้โจมตีหนึ่งโอ้โหใจเด็ดใจถึงพึ่งได้เก็บสไตล์เพื่อนดีครับอาการนี้เพราะยังไงเราไม่ตายเราหลุดรอดไปได้แน่นอนผมว่าปลาหมึกนี่การสมองเยอะมากดังนั้นความฉลาดนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าเราเหลือ2ท่านนี่เราจะสู้ได้ไหมคิดดูให้ดีนะถ้าเราเหลือ2ท่านนี่เราจะสู้ได้ไหมผมว่าน่าจะสู้ได้อยู่นะน่าจะสู้ได้อยู่นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าผมจะป้องกัน1 2 3 4ผมเหลือไว้1เอ้ยมันป้องกัน2ว่ะปะโถเอ้ยเราก็คิดเยอะเกินไปมาอุตส่าห์จอมตี2อีกตาบอที่สุดมันเหลือ2นะผมเมื่อมันเหลือ2อย่างงี้เราก็ตาหน้านี่มันจะมี6เลยนะถ้ามันมี4แล้วมันเก็บไว้2นะผมเราจะทำไงดีวะที่จะเอาชนะมันได้เนี่ยผมจะป้องกันถ้าเราป้องกัน4เราน้อยคิดยากจริงๆถ้ามันมี6นี่เราแย่เลยผมไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นทำงี้เอ้ยมันป้องกัน1มีแค่5ลูกงี้มีแค่4เองโอ้ยลูกงี้ป้องกันกระเดะโจมตี3ผมตายเหลือ1อีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยเราพลาดผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่แต่ไม่เป็นไรเราเหลือสแต็กเยอะโอเคขย่ำมันอย่าเอามันไว้กูปล่อยมันไว้ไม่ได้แล้วสินะจนตี1 2 3 4แล้วก็ไม่ได้ว่ะเราต้องรอดไปนะเราต้องรอดไปนะ1 2 3มันจะเหลือไว้ตัวหลังหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะผมป้องกัน4ดีป่ะเอ้ยโอเคจัดการมันนี่นะเรียบร้อยลงไปนอนกองมาประชันกันเลยระหว่างธาตุนี้กับธาตุนี้เราแพ้ธาตุมันก็แพ้ธาตุอย่างละตัวโจมตี3เหลือ1มันกล้าจริงถ้าเราโจมตีมันตายมันน่าจะตายนะแต่ว่าตัวเราเองก็แย่นะตัวเราเองก็แย่นะเมกาชีรอนจะล้มได้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะผมโจมตี4ด้วยความเครียดแค้นไม่เอาไว้ใดๆแล้วตายนี่แน่เรียบร้อยมาโหเดือดจัดเลยเนี่ยชิบหายแล้วมันโจมตีเราแค่2แล้วเราอะเราโจมตีมันแค่2เหมือนกันโอเคตายผมเอื้อโอ้โหถ้าเราโจมตีมัน2นี่มันมีสิทธิ์ไม่ตายนะเมื่อมันมีสิทธิ์ไม่ตายนี่เราแย่นะเราจะป้องกัน1 2 3นะผมแล้วก็เหลือไว้1อันแน่ชิบหายจะจัดเลยทีเดียวมันนะไม่ใช่เราดูดิโจมตี4นะผมอยู่ได้สบายสบายโอเคเซนชันละทีนี้แกเตรียมตัวเตรียมใจตายได้เลยจัดการมันเมกาชิรอนงับก็ให้นี่นะหัวเหล็กก็ไปแล้วนะผมนังเคลื่อนน็อตเทียบชนะไปแล้วเอ้ยลุ้นจัดจัดเลยทีเดียวโอเคแหมเป็นศึกน้ำที่ป่วนบาดาลจริงโอเคมายกสุดท้ายแล้วนะครับผมกับการที่จะได้การ์ดติ๊กติ๊กลิกลิกไปผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ดาเมจต้องมีเรียกว่ากะว่าจะเก็บให้หมดเลยเดียวแล้วก็ไม่เอาดีกว่าตัวนี้เอาตัวนี้ไปดีกว่าแล้วก็ตัวนี้โอเคแค่นี้ก็สวยล้นจะจัดแล้วเลยมาเลยหัวล้อแบบกุ้มกิ๊บชนะแน่งานนี้700เพิ่มยังไงเราไม่ตายอมตะสุดๆปากเอาโหนี่เรียกว่าตัวเกาะเหล็กมาเลยทีเดียวมาอุ้ยสีมันสวยเหมือนกันนะฝั่งนู้นโอ้ยมีแค่พันหนึ่งทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วโจมตีหนึ่งสบายฉันจะรับอีกสักทีหนึ่งเพราะว่าฉันชอบความรุนแรงยังไงล่ะมาเลย
สาดิตจัดๆตัวนี้โจมตีสองโอเคตาฉันเอาคืนมั่งแล้วสินะฉันเหลือแค่72นี่แหละแต่ฉันไม่จัดการนี่เองฉันจะให้เพื่อนของฉันจัดการเต็มตัวเต็มใจได้เลยผมเตรียมมาพร้อมเลยนะผมทุกสถานการณ์ของับคืนดีนึงอ่ะโอ้ไม่งับคืนด้วยฟาดหางยังจังเรียบร้อยลงไปนอนกองมาเลยเจ้าเทพเจ้าไข่โอแกได้พลังมาจากเทพเจ้าใช่ไหมแต่ฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วโจมตี3โอ้ลุงนี้ป้องกันแล้วส่วนนี่ป่ะผมก็ตายไปนะผมโอเคแต่เหลือสแต็กไว้เพื่อนนี่ป่ะอุ่นใจไปเยอะเลยนะผมเรียกว่าสบายตัวที่คิดว่าจะตายไปแล้วแต่ว่าก็กลับมามีดาเมจนะผมกลับมามีพิษสงซะงั้นน่ะบอกแล้วชอบความเจ็บปวดเรียบร้อยจริงป้องกันอยู่เลยนะป้องกัน4นะผมแต่ผมไม่ป้องกันนะเพราะว่าเดี๋ยวให้ปลาหมึกโซฟิกมาจัดการเฮ้ยไม่ต้องแล้วว่าจัดการด้วยตัวเองไม่ตายซะงั้นน่ะโอเคขมือไปเลยโอ้ยตัวที่โรคจิตที่สุดในทะเลนี้ได้เขาเมือบแล้วในที่สุดงับเรียบร้อยเต็มปากเต็มคำโอ้โหอิ่มหนำสำราญเลยทีเดียวหัวนี่มันเลยโอเคแล้วแล้วปากขาผมก็ชนะไปแล้วนะผมเหมือนจะโหดอะแต่ไม่โหดเลยโอเคก็ติ๊กสัตว์น้ำนะผมขอเป็นอาการ์ดทองกันละกันเฮ้ยลิสโซดัสนี่ก็ดีนะผมอยากได้อยู่เหมือนกันนะอัปปัดจื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 ดได้เลยตัวโซเซแก่เลยผมเออสู้ต้องนานอย่าไปเปิดนะ 2,900 นะผมไม่คุ้มอย่างแน่นอนนะโอเคอ่ะก็พอแล้วนะไอ้นู่นไอ้นี่ก็บอกเล่า90กันไปเยอะแยะแล้วนะอันนี้ก็อย่าลืมไปทำกันนะผมพอเป็ดน้อยของเรานะเลยแค่3วันกับ9ชั่วโมงนะผมอย่าลืมกันนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้อาการ์ดพี่เป็ดไปนะผมเป็นทางเรียบก็อย่าลืมเข้ามาทำกันนะใกล้แล้วนะหมดเวลาแล้ว พอจริงแล้วนะสำหรับวันนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้อมเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ See you again ทุกคนแฟนดายังเล่นโย ไปเลย